ิฟคะครับลูกรู้ไหมคะวันนี้เราจะไปดูหนังRCA กันโอ้ยเข้าทางเลยหนูกำลังจะหมายถึง RCA คือ Royal City Avenue ที่อยู่ตรงพระราม9ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะหนูหมายถึง RZA ไม่ใช่ RCA ค่ะโอ้ RZA หรือ RZA เนี่ยนะเขาเป็นทั้งแรปเปอร์เป็นแอคเตอร์แล้วก็เป็นมูฟวี่โปรดิวเซอร์ด้วยแต่เมื่อกี้หนูออกเสียง RC เราก็นึกว่า C เป็นตัว C cat แต่ถ้าจะออกเสียง Z เนี่ยนะครับตัวสอนสุดท้ายก็จะเป็นออกเสียงเหมือนพึ่งบินมา z นั่นเองครับทำไมคนอเมริกันออกว่า z และอังกฤษออกว่า z เพราะอะไรตัวอักษร z เนี่ยนะครับหรือ z เนี่ยนะครับก็จะเป็นนะสิ่งที่อเมริกากับอังกฤษเรียกไม่เหมือนกันแต่บ้านเราจะเรียกกันแบบเขาเรียกว่าเหมารวมๆครับพี่เต้ครับยังไงฮะเพราะว่าอย่างเช่นภาพยนตร์เนี่ยนะครับก็คือ World War อะไร World War ที่เป็นซอมบี้World War Z ดิครับ World War Z นั่นเองครับถูกต้องไหมครับแต่พอรถยนต์ BMW ที่เป็นนั่งกันอยู่2คนมาอะไรครับZ4 ใช่ไหม Z4 ใช่ไหมครับเพราะถ้าเป็นเลข C4 เนี่ยชาวไทยก็นึกว่าเดี๋ยวระเบิดติดรถไปด้วยแต่ม้าลายก็เหมือนกันรู้ไหมครับม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอ่ะซีบราซีบราใช่ไหมถ้าซีบราเนี่ยอาจจะเป็นซีบราพี่เต้ก็จะชอบซีบราครับไม่ใช่ไม่ใช่ซีบราม้าลายไม่ใช่ Stripe Horse นะครับซีบราซีบราครับต้องเอาซีบรานะครับเพราะถ้าซีบราจะแปลว่าเห็นยกทรงนะครับแต่ถ้าอังกฤษจะเป็นเซบรานั่นเองตกลงว่าวันนี้เราจะไปเยือนเรื่องอะไรล่ะครับวันนี้เราจะไปดูผู้ชายที่มีกำปั้นเหล็กนั่นก็คือ The Man with the Iron Fist เมื่อหมู่บ้านกำลังจะถูกทำลายโดยผู้มีอิทธิพลสุดโหดช่างตีเหล็กประจำหมู่บ้านจึงตัดสินใจทำแขนเหล็กขึ้นมาเป็นอาวุธเพื่อใช้จัดการต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นให้สิ้นซากโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมได้กาแฟแล้วถ้างั้นเรารีบเข้าฉากดีกว่าครับไปครับโอ้ทันเวลากินข้าวพอดีเลยนะครับดูสิ Amazon เขาตามมาที่นี่ด้วยอ่ะแล้วอย่างนี้สมัยนั้นเขามี Coffee Smith กันแล้วเหรอนะฮะ Coffee Smith Coffee Smith คืออะไรครับพี่เด็กครับคนทำกาแฟไงเฮ้ยเขาเรียกว่า Coffee Maker Coffee Maker อ๋อเหรอโอ้ยไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่า Barista ค่ะพี่อ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้า Coffee Maker ของพี่น้าเนี่ยมันจะหมายถึงไอ้ตัวเครื่องที่มันนะฮะฉะนั้นถ้าเป็น Barista ก็คือเป็นคนชงกาแฟนะฮะCoffee Maker คือเครื่องทำกาแฟใช่ไหมครับแล้ว Coffee Smith ของคุณมาไงเนี่ยก็ไม่รู้เห็น Smith มันหมายถึงคนที่ทำอย่างเนี้ยเนี่ยพี่เนี่ยเห็นไหมน้องเพลงเนี่ยพี่ RZA เนี่ยเขาเป็น Blacksmithหรือว่า Iron Smith ก็ได้ก็เป็นช่างตีเหล็กก็เลยเข้าใจว่าคนทำอะไรอะไรก็เอาสิ่งนั้นมาไว้ข้างหน้า Coffee Smith อย่างเงี้ยแล้วมีอะไร Smith อีกครับ Gold Smith ค่ะคนตีทองคนผลิตทองขายทองงี้แล้ว Lock Smith ล่ะคะ Lock Smithช่างกุญแจแล้ว Aerosmith ล่ะคะ I can stay away จันแหมนะนักร้องนะนั่นนักร้องค่ะนะครับหิวข้าวร้องเพลงหิวข้าวไหมลูกหิวไหมนักคิดหิวไหมหิวสิครับดูดิฮะเนี่ยก็คือเขาเริ่มรับประทานกันอยู่เนี่ยกินกันเลยดีกว่ากินกันเลยดีกว่าเขาไม่ได้เชิญนะสิครับเขาเชิญครับน้องเพลงเขาเชิญแล้วนะไม่ได้ฟังไงตอนไหนล่ะไปฟังครับไปฟัง Care to join us for dinnerI hope you don't mind your noodles a touch on the spicy side. ประโยคแรกของเรานะครับก็คือ care to join us for dinner. ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะถามเนี่ยนะครับว่าจะรับอะไรไหมเนี่ยห้ามไปใช้ do you want นะฮะ do you want coffee แหมมันจะเอากาแฟไหมมันก็ไม่สุภาพถ้าจะใช้ would you like some coffee ก็จะดีครับแต่ถ้าอยากให้มันสุภาพที่สุดเลยครับก็คือ would you care for some coffee นั่นเองครับแต่นี่คือ careTo join us for dinner ก็จะแปลอะไรครับไม่ทราบว่าอยากจะร่วมรับประทานอาหารเย็นกับพวกเราไหม oh. นะครับไม่เกี่ยวกับการดูแลหรือว่าการห่วงใยนะครับเข้าใจแล้ว Hope you don't mind หวังว่าคุณคงจะไม่ขัดข้องเนี่ยนะครับ Our noodles touching the spicy side ก็คือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันไปแตะซอสพริกหรือซอสเผ็ดแต่มันก็คือมีรสชาติที่อาจจะอิงไปหรือแตะความเผ็ดหน่อยก็คือพูดง่ายก็คือแบบนั้น I hope you don't mind หวังว่าจะไม่ขัดข้องนะครับเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวของเราอาจจะแอบติดเผ็ดไปนิดนึงนั่นเองใช่ไหมฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็มาเรียนภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆผ่านภาพยนตร์มันๆในช่อง Mono 29กับรายการ Movie Language Scene ภาษาหนังทางช่อง Mono 29เท่านั้นนะครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com